ไปต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่านี้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนๆของนักร้องนักแสดงเกาหลีใต้นะครับคิมเซจองเจ้าของบทชินฮาบรีจากซีรีส์เกาหลีสุดฮอต Business Proposal นัดบอดวุ่นลุ้นรักท่านประธานเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าทำเอาแฟนคลับซีรีส์ชาวไทยเนี่ยฟินหนักมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยบทบาทของเธอคืออนมาอึมนะครับจากซีรีส์เรื่อง Today Webtoon นะครับที่เซจองเนี่ยบอกว่าตัวละครนี้มีความใกล้เคียงกับตัวเองมากๆนะฮะเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยคิมเซจองเพิ่งจะเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยโดยไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมคุณผู้ชมเขาโพสต์ภาพเนี่ยแฟนๆก็เห็นกันแต่ในวันอาทิตย์นี้คิมเซจองนะครับเขาจะมาเมืองไทยอีกครั้งนึงเพื่อมาจัดงานแฟนมีตติ้งกับเหล่าเซซังชาวไทยเป็นครั้งแรกนะครับกับงาน2022เซจองเซซังไดอารี่อินแบงคอกนะครับซึ่งทางผู้จัดเนี่ยแอบบอกมาว่าเซซองได้เตรียมชุดสุดพิเศษพร้อมสิทธิพิเศษมากมายเลยมาให้เหล่าเซซังชาวไทยได้กระทบไหล่เธอแบบใกล้ชิดนะครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะฮะแล้ววันนี้พิเศษอีกแล้วเพราะว่ารายการของเราเนี่ยมีบัตรงานแฟนมีตติ้งของคิมเซจองมาแจกนะครับเป็นบัตรราคาแพงสุดเช่นเคยรายการเราจะแจกต้องไม่ธรรมดานะครับคือเรามีของมาแจกตลอดโดยเฉพาะแฟนๆของศิลปินเกาหลีเนี่ยจะได้บัตรแจกฟรีเราเยอะนะฮะคือแล้วก็ทีมงานของเราก็จะใช้เทคนิคเดิมในการแจกคืออินสตาแกรมคือโพสต์ในอินสตาแกรมนะฮะอย่างเมื่อคืนนี้ทีมงานโพสต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกติกานะฮะโพสต์ไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครอยากได้บัตรสำหรับงานในครั้งนี้ใช่ไหมฮะบัตรราคาแพงสุดนะครับที่จะแจกคือราคา 5,500 บาทแจกทั้งหมด10ใบนะครับให้เป็น5รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับก็คือกติกาง่ายๆไปตอบคำถามใน IG ครอบครัวบันเทิงเมื่อวานโพสต์ไปแล้วนะครับเขาถามคำถามว่าชอบคิมเซจองจากบทบาทไหนจากซีรีส์เรื่องอะไรพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบบทบาทนั้นใครตอบโดนใจทีมงานที่สุดนะครับรับบัตรไปฟินกันได้เลยและจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันพระฤหัสบดีที่3พฤศจิกายนนี้ตอน4โมงเย็นนะครับทาง IG ครอบครัวบันเทิงที่สำคัญอย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมสนุกแล้วกดติดตาม IG ครอบครัวบันเทิงด้วยใช่กดติดตามไว้เลยนะมีผลนะฮะมีอะไรอย่างเงี้ยมาแจกกันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราต้องเช็คด้วยนะว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยเขา follow เราอยู่ไหมเขา follow อยู่หรือเปล่าถ้าเขา follow อยู่อาจจะเป็นได้รับคัดเลือกผ่านได้รับคัดเลือกไปนะฮะแต่ต้องบอกว่าทีมงานน่าจะกลัวว่าตื่นไม่ทันตอนที่เราอ่านข่าวนี้ก็เลยโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบคำถามแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดเหมือนกันถือว่าเป็นแฟนตัวจริงของครอบครัวบันเทิงออนไลน์เรานะฮะที่ติดตาม Instagram อยู่แล้วก็จะได้ทราบความเคลื่อนไหวความคืบหน้าก่อนใครนะฮะหาไม่ยากพิมพ์เข้าไปภาษาไทยก็เจอเหมือนกันนะฮะคำว่าครอบครัวบันเทิงออนไลน์เนี่ยแหละฮะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะฮะก็ไปคอมเมนต์อย่างที่ถามไปเนี่ยแหละว่าชอบคิมเซจองจากบทบาทไหนจากซีรีส์เรื่องอะไรพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะว่าทำไมอ่ะถึงชอบที่เขาแสดงในบทบาทนั้นๆนะฮะอ่ะใครอยากไปร่วมงานในครั้งนี้ก็ไปตอบคำถามกันได้นะครับใช่แล้วนะฮะห้ามพลาดบัตรราคาแพงสุดนะครับมีทั้งหมด10ใบด้วยกันแจก5รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับมูลค่าใบละ 5,500 บาทดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมดูตัวอย่างคำตอบหน่อยมูลจับยาวมากเลยแต่ละคนดูตัวอย่างคำตอบหน่อยอันนี้คือเธออย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้ไม่เคยดูตัวอย่างคำตอบไม่ได้บอกว่าเขาจะได้ไม่รู้ว่าเขายังดูรายการเราอยู่ตอนนี้หรือเปล่าเขาอาจจะติดตามแค่ไอจีหรือเปล่าไงเขาก็ตอบกันเยอะมากเพราะว่าเขาแสดงมาหลายเรื่องใช่ไหมฮะตอบกันยาวมากเลยนะฮะโอ้ยคือต้องบอกว่าคิมเซจองเนี่ยจากแค่ Business Proposal ก็แบบน่ารักแล้วอะหลายคนชอบนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับไอจีครอบครัว